สวัสดีชาวอัคชานอลครับคลิปนี้เรามาพูดคุยแล้วก็รีแคปเรื่องราวของซีรีส์ Marvel What If ซีซั่นที่2 EP ที่8กับตอนที่มีชื่อว่าเมื่อเหล่าอเวนเจอร์รวมตัวกันในปี1602นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ในตอนนี้อัคราแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์นั่นเองโดยเมนหลักสำคัญของเรื่องราวคือการล่มสลายของจักรวาลในปี1602ที่เหมือนจะเกิดเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นนอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นตัวละครสำคัญที่เป็นเหล่าอเวนเจอร์ดั้งเดิมปรากฏขึ้นในซีรีส์ในตอนนี้มากมายครับแน่นอนว่าเรื่องราวของซีรีส์ในตอนนี้นะครับเป็นการอ้างอิงเรื่องราวบางส่วนมาจากคอมิกก็จะมีคอมิก Marvel 1602ที่ตีพิมพ์มาในช่วงปี2003ครับเกิดขึ้นในช่วงยุคของควีนอลิซาเบธจึงต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์การทำลายล้างโลกจากพลังลึกลับและเหล่าฮีโร่นั้นก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องจักรวาลของเขานั่นเองครับซึ่งคอมิก Marvel 1602นี้ก็มีทั้งหมด8ตอนด้วยกันกลับมาที่เรื่องราวในซีรีส์ในตอนนี้นะครับเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเห็นฉากที่โลกิกำลังแสดงละครเวทีถือหัวกะโหลกของบุคคลที่ชื่อว่าโยริกโดยทอร์แล้วก็ราชินีเฮล่าเนี่ยก็กำลังนั่งดูการแสดงของโลกิที่น่าเบื่ออยู่ตรงหน้าแน่นอนว่าราชินีเฮล่าถืออาวุธคู่กายคล้ายๆกับคาถาของโลกิในจักรวาลหลักแต่ในอาวุธนั้นครับประกอบไปด้วยมณีไทม์สโตนแทนที่จะเป็นมณีไมล์สโตนตามในจักรวาลหลักย้อนกลับไปที่รูปแบบของสถาปัตยกรรมของโรงละครที่โลกิกำลังเล่นอยู่นั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับเชกสเปียร์เธียเตอร์หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเดอะโกรฟเธียเตอร์ครับซึ่งก็เป็นโรงละครที่มีความเกี่ยวข้องกับวิลเลียมเชกสเปียร์ที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนสร้างขึ้นในปี1599นะครับก็ถือว่าเป็นโรงละครในยุคที่มีความใกล้เคียงกับยุค1602นั่นเองในขณะที่รอยแยกของจักรวาลเกิดขึ้นเนี่ยโลกิก็ถูกรอยแยกดูดขึ้นไปครับแต่กัปตันคาร์เตอร์ได้ช่วยเอาไว้ซึ่งถ้าใครย้อนกลับไปดูที่ EP ที่5ของซีซั่นที่2นี้เนี่ยในช่วงท้ายเราจะทราบว่าวานด้าแม็กซิมอฟครับได้ใช้เวทมนต์นำตัวกัปตันคาร์เตอร์จากจักรวาลนั้นให้มาช่วยการล่มสลายของจักรวาลของเธอในช่วงปี1602นี้นั่นเองซึ่งวานด้ามองเห็นอนาคตว่ากัปตันคาร์เตอร์จากจักรวาลนี้จะสามารถกู้คืนการล่มสลายของจักรวาลที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ตามที่วานด้าได้คาดการเอาไว้นั่นเองนะครับหลังจากที่โลกิได้รับการช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่าราชินีเฮล่าเธอก็โดนรอยแยกดูดขึ้นไปแทนแต่ดูเหมือนว่ากัปตันคาร์เตอร์จะช่วยไว้ไม่ทันครับก็ทำให้เฮล่าเข้าไปอยู่ในรอยแยกของจักรวาลนะครับไม่แน่ใจว่าเธอจะไปตกอยู่ในจักรวาลไหนหรือจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ซึ่งคาถาที่เฮล่าถืออยู่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้โดนดูดไปด้วยนะครับตกลงมานั่นก็ทำให้ทอน้องชายของเธอคนต่อมารับหน้าที่เป็นผู้ครองบัลลังก์กลายเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองนี้โดยจากเรื่องราวนะครับตัวละครที่พากย์เสียงเป็นกัปตันคาร์เตอร์นั่นก็คือนักแสดงสาวเฮลี่แอดเวลซึ่งเธอก็ได้พากย์เสียงกัปตันคาร์เตอร์มาทุก EP ที่ปรากฏในซีรีส์ Marvel What If นี้นั่นเองส่วนคนที่พากย์เสียงเป็นโลกิก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับจำกันได้แม่นยำเลยก็คือทอมฮิตเตอร์ตันนะครับและคนที่พากย์เสียงเป็นทอร์โอดินสันซึ่งในเรื่องราวเนี่ยกลายเป็นราชาทอร์โอดินสันก็คือคริสแฮมเวิร์ธคนเดิมและตัวละครวานด้าครับซึ่งในเครดิตตอนท้ายบอกว่าตัวละครตัวนี้ชื่อว่าวานด้าเมอรินก็พากย์เสียงโดยนักแสดงสาวอลิซาเบธโอเซนผู้รับบทเป็นตัวละครวานด้าแม็กซิมอฟหรือสการ์เล็ตวิชในจักรวาลหลักของ MCU นั่นเองนอกจากนี้ครับเรายังเห็นตัวละครแฮปปี้ฮอกแกนนะครับที่ในเรื่องราวนี้เนี่ยรับบทเป็นเซอร์แฮโรลด์เดอะแฮปปี้ฮอกแกนถือได้ว่าแฮปปี้ในจักรวาลนี้กลายเป็นทหารองครักษ์คนหนึ่งของทอร์นะครับและเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายและในช่วงตอนท้ายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นการกลายร่างของเซอร์แฮโรลด์เป็นแฮปปี้เดอะฟรีกฮอกแกนที่มีลักษณะเหมือนใน EP ที่3เด๊ะเลยครับซึ่งก็ได้จอห์นฟาโบรครับมาเป็นผู้พากย์เสียงให้กับตัวละครตัวนี้ซึ่งหลังจากที่จักรวาลนี้สูญเสียเฮล่าไปนะครับทอเนี่ยรู้สึกผิดหวังในตัวกัปตันคาร์เตอร์อย่างมากซึ่งก็ทำให้ทอไม่พอใจกัปตันคาร์เตอร์แล้วก็สั่งให้ทหารจับตัวเป็กกี้ครับในระหว่างที่เป็กกี้กำลังหนีอยู่นั้นนะครับเดอะวอชเชอร์เนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เราได้ฟังโดยเขาบอกว่าจักรวาลนี้กำลังจะล่มสลายแต่ดูเหมือนว่าเป็กกี้คาร์เตอร์จะไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เธอได้รับหน้าที่นี้มาครับซึ่งในขณะที่เดอะวอชเชอร์กำลังพูดเล่าเรื่องให้คนฟังได้ฟังอยู่เนี่ยเป็กกี้ก็ได้ยินเสียงของเขาตลอดเวลานะครับโดยเดอะวอชเชอร์เตือนเป็กกี้ว่าเป็กกี้ไม่ควรอยู่ในจักรวาลนี้ไม่ควรอยู่ที่นี่ให้กลับไปที่บ้านและเดอะวอชเชอร์ก็พยายามจะไปส่งเธอในจักรวาลของเธอแต่เป็กกี้ไม่ยอมครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยจักรวาล2จักรวาลณตอนนี้กำลังจะถูกมัดรวมกันตามที่เราเข้าใจว่านี่คือเหตุการณ์ของการอินเคอร์ชั่นนะครับนั่นหมายความว่าจักรวาลในปี1602กับจักรวาลของเป็กกี้ในช่วงศตวรรษที่21เนี่ยกำลัง
จะมาชนกันดังนั้นเธอต้องหาวิธีแยกห้วงเวลาของ2จักรวาลให้ออกจากกันให้ได้ครับไม่งั้นจักรวาลนี้ก็จะแตกสลายตามที่วานด้าได้บอกเอาไว้จากนั้นเนี่ยเราไปฉากในการประชุมสภาของทอนะครับซึ่งเราจะเห็นตัวละครนิกฟิลลี่ที่เรื่องราวในตอนนี้นิกฟิลลี่ชื่อว่าเซอร์ฟิลลี่ให้เสียงพากย์โดยซามูเอลแจ็กสันนักแสดงที่รับบทเป็นนิกฟิลลี่ในจักรวาลหลักมีการพูดถึงหอดูดาวที่ชื่อว่าเนบิวล่ารวมถึงมีเกาะที่ชื่อว่าเกาะอีโก้นะครับรวมถึงป่าที่จากเรื่องราวบอกว่าเป็นป่าแห่งกรูดซึ่งทั้ง3สถานที่นั้นก็ล่มสลายไปหมดแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดรอยแยกของจักรวาลนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าทอจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเกิดรอยแยกของจักรวาลและยังแก้ไขไม่ได้สักทีนะครับและเขาก็ยังเข้าใจว่าต้นเหตุของการเป็นแบบนี้ก็คือกัปตันคาร์เตอร์แต่วานด้าก็ได้พูดแก้ต่างบอกว่าคาร์เตอร์ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เลยครับส่วนคนที่เป็นสาเหตุจริงๆของการเกิดรอยแยกของจักรวาลนั้นก็คือคนที่มาก่อนการที่วานด้าสัมผัสการมีตัวตนของเขาในจักรวาลนี้นั่นเองครับซึ่งในระหว่างการประชุมเนี่ยเบ็กกี้คาร์เตอร์ก็ได้แอบฟังอยู่บนหลังคาของปราสาทซึ่งดูเหมือนว่าท่านเซอร์ฟิลลี่จะรู้ครับแล้วก็ได้บอกเป็นเสียงให้คาร์เตอร์ได้ยินว่าคาร์เตอร์จะต้องไปทำภารกิจตามหาผู้ที่มาก่อนการคนนี้ว่าเขาคนนั้นคือใครนั่นเองจากนั้นคาร์เตอร์ก็ได้ไปหาโทนี่สตาร์คครับซึ่งโทนี่สตาร์คในยุค1602นั้นเนี่ยดูเหมือนเขาก็จะไม่ทิ้งลายเดิมนะครับเป็นนักประดิษฐ์หรือถ้าเราสังเกตในฉากที่ห้องของเขาเนี่ยก็จะเห็นชุดเกราะที่เป็นเกราะเหล็กเหมือนเขาก็ยังคงสร้างชุดเกราะเหล็กนี้อยู่เช่นเดิมแต่เป็นเกราะเหล็กในยุคนั้นนั่นเองเบกกี้บอกกับโทนี่ว่าเธอกำลังตามหาผู้ที่มาก่อนการคนนี้นั่นก็คือคนที่มาจากอนาคตคนแรกที่เดินทางไปยังจักรวาลนี้ซึ่งการที่คนจากจักรวาลอื่นมายังอีกจักรวาลนึงเนี่ยแน่นอนตามหลักแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นซึ่งก็ทำให้จักรวาลนั้นอาจจะล่มสลายได้ตามสิ่งที่เราเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness หรือในซีรีส์ Marvel What If ซีซั่นที่1ที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งการตามหาคนที่มาก่อนการนั้นเนี่ยโทนี่บอกว่าเขาไม่มีพลังเวทเพียงพอที่จะสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ของเขาให้ค้นเจอผู้ที่มาก่อนการคนนี้ได้ครับเบกกี้พูดลอยๆนะครับว่ามันก็ยังไม่มีเตาปฏิกรณ์อาร์คถ้าเป็นโทนี่ในสมัยของเธอเนี่ยก็คงต้องใช้อาร์ครีแอคเตอร์ในการเป็นแกนพลังงานให้สามารถประดิษฐ์เครื่องนั้นได้สำเร็จซึ่งเมื่อโทนี่ได้ยินคำว่าปฏิกรณ์อาร์คก็รู้สึกแบบประทับใจกับคำนี้มากๆนะครับเขาบอกว่าเขาฟังคำนี้แล้วดูรื่นหูดีจากนั้นเนี่ยโทนี่ก็บอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่มีพลังเพียงพอที่จะสามารถขับเคลื่อนหรือให้พลังงานแก่สิ่งประดิษฐ์ของเขาได้นั่นก็คือคาถาของราชินีเฮล่าที่ณตอนนี้คิงทอกำลังครอบครองอยู่ซึ่งเดาว่าทอเนี่ยก็คงจะไม่ให้คาถานี้แก่เบกกี้คาร์เตอร์อย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องไปขโมยมันมาและคนที่จะสามารถช่วยในการขโมยคาถานั้นได้เนี่ยโทนี่แนะนำให้ไปหาบุคคล3คนที่เป็นโรบินฮูดนั่นก็คือสตีฟโรเจอร์ในฉายาโรเจอร์ฮูดสกอตแลงและก็บักกี้บานครับจากนั้นเนี่ยในฉากที่โลกิกำลังนั่งรถม้ามากับสาวๆแล้วก็พูดถึงบทละครที่วิลกำลังประพันธ์ขึ้นมาใหม่น่าจะหมายถึงวิลเลียมเชกสเปียร์ที่บอกว่าวิลเนี่ยเพิ่งจะเขียนบทละครใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอีอาโก้ที่เรื่องราวที่วิลเขียนนั้นอีอาโก้เป็นตัวเอกของเรื่องนี้ครับซึ่งตัวละครอีอาโก้นั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากนิยายเรื่องโอเทลโลครับที่เป็นผลงานของเชกสเปียร์เกิดขึ้นในช่วงปี1601ถึง1604นะครับถือเป็นนิยายโศกนาฏกรรมเรื่องนึงที่หลายคนพูดถึงจากผลงานของเขาครับในระหว่างนั้นเนี่ยการมาปล้นของโรเจอร์ฮูดสกอตแลงแล้วก็บักกี้บานในการที่ทั้ง3คนจะปล้นเอาเงินทองหรือของเครื่องบรรณาการจากรถม้าของโลกินั่นเองขณะเดียวกันครับเบกกี้คาร์เตอร์หรือกัปตันคาร์เตอร์ก็เดินเข้ามาพอดีทำให้โรเจอร์ฮูดหรือสตีฟโรเจอร์ได้เจอกับเธอเป็นครั้งแรกนะครับโดยสตีฟเนี่ยก็ประหลาดใจมากๆว่าได้เห็นการปรากฏตัวของเบกกี้อีกครั้งนึงในระหว่างที่เบกกี้กับสตีฟกำลังคุยกันเนี่ยโลกิก็ชิงตัวหนีไปได้ครับทำให้เบกกี้กับสตีฟกระโดดหลบหนีรถม้าแนบชิดกันจนหน้าเกือบจะชนกันแล้วนะครับซีนนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีนโรแมนติกของทั้งคู่จากนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ได้ไปคุยกันในฐานที่ตั้งของพวกเขาโดยเบกกี้ก็บอกให้สตีฟเนี่ยรับหน้าที่ไปขโมยคาถาของพระราชามาให้ได้ครับซึ่งจากที่สตีฟกับเบกกี้นั่งคุยกันเนี่ยก็ทำให้อัครานึกถึงซีรีส์ Marvel What If ซีซั่นแรก EP ที่1นะครับที่สตีฟในร่างผอมบางก็ได้นั่งคุยกับเบกกี้คาร์เตอร์ในจักรวาล นั้นด้วยจากนั้นสตีฟก็ถามเบกกี้ว่าในโลกของเบกกี้เนี่ยมีสตีฟโรเจอร์คนอื่นไหมเบกกี้ก็บอกว่ามีนะครับสตีฟก็อยากให้เบกกี้เล่าถึงเขาให้ฟังแต่เบกกี้บอกว่าเธอคงจะเล่าไม่ได้ครับ No, I don't think I will. ซึ่งคำพูดนี้เนี่ยที่บอกว่า I don't think I will เนี่ยนะครับเป็นคำพูดที่สตีฟโรเจอร์
ในหนังเรื่อง Avengers Endgame ในฉากที่เขาเนี่ยกลับมาจากการคืนมณีและกลายเป็นชายแก่ที่มีอายุมากเนี่ยนะครับสตีฟก็ได้พูดคำนี้เช่นเดียวกัน No, I don't think I will จากนั้นครับเซอร์ฮาร์ลอร์ดแฮปปี้ก็ได้นำเหล่าทหารเยลโล่แจ็คเก็ตมาโจมตีฐานทัพของสตีฟนะครับซึ่งก็ทำให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นสกอตแลนด์ในจักรวาลเนี่ยก็บอกว่าการย่อส่วนของพวกเหล่าเยลโล่แจ็คเก็ตเนี่ยเป็นการเรียนแบบความสามารถของเขาก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปอัครก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix พรีเมียมจากทีมงาน NF Theater ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักทายไปเล่นเกมกับพวกเขาได้ใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นสตีฟครับใช้โล่ที่มีความคล้ายคลึงกับโล่ของสตีฟโรเจอร์ใน Avengers Infinity War นะครับแต่ลวดลายอาจจะแตกต่างกันไปส่วนลักษณะการไว้หนวดคราวนั้นเนี่ยก็เหมือนกับลุคของสตีฟโรเจอร์ในช่วงเวลานั้นขณะเดียวกันครับตัวละครที่เป็นตัวร้ายจากเรื่องทอภาคแรกนะครับนั่นก็คือ The Destroyer ปรากฏตัวขึ้นมาครับซึ่ง The Destroyer ในจักรวาลนี้เนี่ยก็มีรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปเล็กน้อยแต่รูปแบบพลังหรือการทำงานของพลังของมันเนี่ยเหมือนกับหนังเรื่องทอภาคแรกเลยนั่นเองจากนั้นเนี่ยกัปตันคาร์เตอร์ก็ได้ปะทะกับ The Destroyer ครับสุดท้ายแล้วเบกกี้คาร์เตอร์ก็โดนจับไปขังไว้ในคุกของปราสาทของทอนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นตัวละครตัวหนึ่งนั่นก็คือเรสเกาครับซึ่งเหมือนว่าเรสเกาในจักรวาลนี้นะครับเขาจะเป็นเพชฌฆาตคอยสังหารผู้ที่โดนจับตัวมานั่นเองเรสเกาก็ชูอาวุธของเขาขึ้นมาพร้อมกับเราก็จะได้เห็นฉากของปราสาทหรือหอคอยที่มีลักษณะคล้ายกับหอคอยแห่งลอนดอนหรือเราเรียกว่า Tower of London เป็นป้อมปราการของพระราชวังตั้งอยู่ที่แม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในระหว่างที่เป็กกี้นะครับกำลังนั่งอยู่ในคุกเนี่ยเดอะวอทเชอร์ก็ได้ปรากฏตัวมาพูดคุยกับเธอซึ่งจากการสนทนาของเป็กกี้กับเดอะวอทเชอร์ทำให้เราได้รู้ว่าถ้าจักรวาลไหนใกล้จะล่มสลายแล้วเนี่ยเดอะวอทเชอร์จะไม่สามารถดูอนาคตได้อย่างชัดเจนมากนักซึ่งดูเหมือนว่าเป็กกี้เนี่ยเธอพูดเปรียบเทียบว่าถ้าเราเห็นใครบาดเจ็บเราก็ต้องช่วยเขาแต่เดอะวอทเชอร์ก็บอกว่าถ้าทำอะไรไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังครับเขาก็พูดเปรียบเทียบถ้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นอย่างนี้จนเป็กกี้เนี่ยรู้สึกรำคาญเขานะครับเธอก็บอกให้เขาเนี่ยหลบไปซะเพราะว่าเธอเนี่ยมุ่งมั่นที่จะตามตัวผู้ที่มาก่อนการต่อไปซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้แหกคุกออกมาครับทำให้เหล่าทหารไล่ตามตัวเธอจนชุลมุนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเป็กกี้ก็ได้คิดที่จะปลุกบรูซแบนเนอร์ให้กลายร่างเป็นฮักออกอาละวาดครับเนื่องจากว่าสตีฟโรเจอร์ได้เล่าเรื่องราวของบรูซแบนเนอร์ให้กับเธอฟังว่ามีเรื่องราวของสัตว์ประหลาดในหน้ากากเหล็กถูกขังอยู่ที่คุกแห่งนี้และเป็กกี้ก็ได้มาเจอกับห้องขังของบรูซแบนเนอร์แล้วก็บอกให้บรูซแบนเนอร์ออกมาช่วยเขานะครับซึ่งบรูซเองเนี่ยก็ไม่อยากกลายร่างเป็นฮักอยากจะอยู่ในแบบสงบแบบนี้แน่นอนว่าเป็กกี้ล่อให้ทหารเนี่ยยิงปืนมาโดนที่ห้องขังของบรูซแบนเนอร์จนบรูซแบนเนอร์กลายร่างเป็นฮักเนื่องจากว่ามีเสียงรบกวนความสงบของเขานั่นเองครับแล้วเมื่อฮักอารวาสได้เนี่ยก็ทำให้เป็กกี้เกาะหลังฮักกระโดดออกมาจากหอคอยรอดพ้นจากการถูกกักขังได้นั่นเองคนที่พากเสียงเป็นฮักก็คือมาร์ครัฟฟาโร่นักแสดงที่รับบทเป็นฮักในจักรวาลหลักของ MCU จากนั้นทั้งหมดก็ไปรวมตัวกันที่บ้านของโทนี่สตาร์คนะครับโทนี่ก็ได้โชว์เครื่องที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่สามารถค้นหาผู้ที่มาก่อนการได้แต่เครื่องนี้ต้องใช้พลังงานจากคาถาของราชาทอซึ่งในคาถานั้นเนี่ยก็มีมณีไทม์สโตนอยู่นั่นเองโดยเครื่องที่โทนี่สตาร์คได้ประดิษฐ์มานี้นะครับเป็นเครื่องที่จะส่งตัวผู้มาก่อนการกลับไปยังจักรวาลเดิมของเขาได้ซึ่งถ้าเราสังเกตที่ฉากหลังของเครื่องที่โทนี่ประดิษฐ์เนี่ยเราจะเห็นปีกที่เหมือนกับภาพวาดของลีโอนาร์โดดาวินชีซึ่งนี่คือภาพวาดหนึ่งอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างเครื่องบินในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งสตีฟโรเจอร์ก็ได้ปรากฏตัวและนำเอาโล่ของกัปตันคาร์เตอร์มาให้กับเธอเพราะฉะนั้นพวกเขาทั้งหมดครับจึงวางแผนในการที่จะไปปล้นปราสาทในคืนที่มีงานเข้าเฝ้าใหญ่ที่ทองพระโรงนั่นเองนะครับจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มประจำที่ในแผนการที่ได้วางเอาไว้ครับเมื่องานเข้าเฝ้าได้เริ่มขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยรอยแยกของจักรวาลก็เปิดขึ้นบริเวณด้านบนของท้องพระโรงวานด้าก็พยายามใช้เวทมนต์ของเธอ
ควบคุมรอยแยกนี้นะครับทุกคนก็รอสัญญาณจากฮักเพราะว่าถ้าฮักปรากฏตัวเนี่ยทุกคนก็พร้อมลุยในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ทอเนี่ยบอกให้โลกิเอาค้อนที่ทอได้ให้โลกิเอาไว้ออกมาช่วยต่อสู้นะครับแต่โลกิบอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วว่าเขาวางค้อนไปที่ไหนดูเหมือนว่าลุคของโลกิในจักรวาลนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบต่อสู้ชอบแต่เรื่องของการแสดงและการเขียนบทประพันธ์นั่นเองฉากหนึ่งที่สตีฟโรเจอร์ได้ปะทะกับแฮปปี้ครับเขาก็ได้ใช้ดาบเนี่ยฟันไปที่หมวกขนนกของแฮปปี้จนแฮปปี้โกรธมากและทำให้เขากลายร่างเป็นแฮปปี้เดอะฟริกโฮแกนแน่นอนว่าเราได้เห็นการปะทะกันระหว่างฮักแฮปปี้กับฮักแบนเนอร์ต่อสู้กันอย่างเมามันเลยทีเดียวจากนั้นครับกัปตันคาร์เตอร์ก็ได้ไปประชันหน้ากับคิงทอแล้วทอก็เอาดาบของพ่อของเขาครับออกมาจะมาต่อสู้กับคาร์เตอร์ซึ่งดาบนี้นะครับก็ทำมาจากไวเบรเนียมเป็นของขวัญในการขึ้นครองราชจากกษัตริย์ของวากันดาที่มอบมาให้อาณาจักรของทอครับซึ่งทอยังบอกอีกว่าที่วากันดานั้นก็ประสบปัญหาเดียวกันเพราะว่าเกิดรอยแยกของจักรวาลในลักษณะเดียวกันแบบนี้แน่นอนว่ามันต้องเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่านี่คือการเกิดอินเคอร์ชั่นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้จักรวาลนี้ล่มสลายนั่นเองแน่นอนว่าก่อนที่ทอจะปะทะกับคาร์เตอร์ทอก็ได้พูดคำว่า All Father Give Me Strength หรือพระบิดาขอพลังให้ข้าด้วยนะครับ All Father Give Me Strength ซึ่งคำพูดนี้ครับเป็นคำที่ทอพูดเอาไว้ที่ดาวที่ดาวาเลียก่อนที่เขาเนี่ยจะสร้างขวาน Stormbreaker ขึ้นมาจากหนังเรื่อง Avengers Infinity War นั่นเองครับ All Father Give Me Strengthในขณะเดียวกันเนี่ยวานด้าก็เริ่มจะแบกพลังของเธอในการต่อต้านรอยแยกของจักรวาลนี้ไม่ไหวแล้วทำให้วานด้าขัดคำสั่งพระราชาครับให้ฟิวรี่เนี่ยนำคาถาไปให้กับโทนี่สตาร์กเมื่อสตาร์กดึงเอามณีจากคาถาออกมาได้เนี่ยแล้วก็วางไปที่เครื่องที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เป็กกี้เดินไปที่เครื่องนั้นแล้วก็ไปสวมถุงมือที่อยู่ในเครื่องนั้นมาอยู่ที่เธอนะครับแล้วก็ทำให้ถุงมือนี้ช่วยให้เธอปลดปล่อยพลังงานของเวลาในการที่จะยุติรอยแยกของจักรวาลที่เกิดขึ้นได้สุดท้ายแล้วเครื่องนี้ก็ทำให้เผยถึงผู้ที่มาก่อนการนั่นก็คือสตีฟโรเจอร์หรือตัวละครโรเจอร์ฮูตันเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นสตีฟบอกว่าเรากำลังต่อสู้กับปีศาจจากท้องฟ้าที่ใส่ถุงมือสีทองนั่นหมายความว่ากัปตันคาร์เตอร์กับสตีฟนั้นอยู่ในสงครามนั้นด้วยกันซึ่งเขาก็ใช้โล่ของเขาเนี่ยโจมตีธานอสนะครับแล้วก็ได้ไปโดนกับมณีเม็ดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นไทม์สโตนทำให้มณีเม็ดนั้นส่งตัวเขามาในจักรวาลในปี1602นั่นเองดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้เป็กกี้กับสตีฟโรเจอร์ต้องแยกทางจากกันอีกครั้งครับซึ่งก็ทำให้ทุกๆจักรวาลนั้นเป็กกี้กับสตีฟนั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้แต่จักรวาลเดียวนะครับแต่ถ้าใครจำได้ในหนังเรื่อง Avengers Endgame สตีฟโรเจอร์ได้กลับไปเต้นรำกับเป็กกี้คาร์เตอร์ตามสัญญาที่ทั้งคู่ได้ให้กันไว้สุดท้ายแล้วครับเป็กกี้ก็ได้ติดแงกอยู่ที่จักรวาลแห่งนี้หลังจากนั้นเป็กกี้ก็ได้มานั่งคุ้นคิดอยู่ที่บาร์คนเดียวซึ่งในขณะนั้นด็อกเตอร์สเตรนท์หรือสเตรนท์ซูพรีมก็ปรากฏตัวจากวงแหวนพอร์ทัลมาหาเธอนะครับซึ่งสเตรนท์บอกว่าเขามีเรื่องราวจะมาเล่าให้กับเธอฟังซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังเรื่องราวตอนจบของ EP ที่9จากซีซั่นนี้จากเหตุการณ์ในทุก EP ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ไปตามตัวคาโฮรีที่เป็นตัวละครใหม่ของ MCU ใน EP ที่6นะครับ Strange Supreme หรือ Doctor Strange นั้นพากย์เสียงโดยนักแสดง Benedict Cumberbatch ผู้รับบทเป็น Doctor Strange ในจักรวาลหลักของเรานั่นเองเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้นะครับยังเหลืออีก1ตอนเรื่องราวจะขมวดปมอย่างไรนั้นเนี่ยคาราแทบจะตั้งตารอไม่ไหวแล้วครับแต่ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมจากตอนนี้นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ